World of Food by ภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับจูอีกแล้วนะคะในช่วง World of Food by ภูเขาทองค่ะสำหรับวันนี้นะคะจูก็พาคุณผู้ชมมาพิสูจน์ความอร่อยกันที่ร้านอาหารเรือไม้ค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเขามีอาหารหลากหลายเมนูมากๆไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงอาหารไทยพื้นบ้านนะคะแล้วก็ซีฟู้ดค่ะซึ่งรวมอยู่ที่นี่ร้านนี้ร้านเดียวเลยค่ะแต่ว่าจะมีเมนูไหนเด็ดแล้วก็เมนูไหนที่น่าชิมนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปคุยกับเจ้าของร้านด้านในตามจูมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะจูก็อยู่กับเจ้าของร้านอาหารเรือไม้แล้วคุณน้ำสวัสดีค่ะค่ะคุณน้ำคะทำไมร้านอาหารถึงต้องชื่อร้านอาหารเรือไม้ด้วยคะเราเป็นคนอยุธยาค่ะมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนชอบสะสมเรือพอจะเปิดอาหารขึ้นมาเนี่ยจะตั้งชื่อร้านอะไรดีให้เป็นเอกลักษณ์ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ชื่อตัวนี้มาคือเรือไม้เป็นสไตล์ไทยเลยค่ะไทยแบบไทยแท้ๆเลยแล้วที่นี่นี่เปิดให้บริการมานานกี่ปีแล้วคะคุณอ้ําตอนนี้ทั้งหมด16ปีได้แล้วค่ะที่นี่เปิดตั้งแต่ 7:30 นนะคะจนถึง 4:00 นค่ะและของเราเปิดทุกวันค่ะยกเว้นวันอังคารค่ะที่ปิดแล้วเมนูแนะนำของร้านนี้เนี่ยเชื่อว่ามีหลายเมนูมากๆมีเมนูอะไรบ้างคะของเราจะเป็นอาหารไทยนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะอาหารไทยง่ายๆที่ออกบ่อยมากก็จะเป็นผัดบรอกโคลีเห็ดสดค่ะใส่กุ้งนะคะแล้วก็จะมีปลากระพง3รสค่ะผัดชาทะเลแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยรบกวนสาธิตให้ชมกันสักเมนูหนึ่งได้ไหมคะค่ะได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่เราไปติดตามชมกันนะคะว่าเมนูนั้นจะเป็นเมนูอะไรค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากสไตล์การตกแต่งร้านจะเน้นเรือเก่าและสิ่งของที่มีเรื่องราวของความเป็นมาแล้วนะคะแต่ละเมนูก็เสริมให้บรรยากาศที่ดีอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้นไปอีกนะคะอย่างเมนูบล็อกเคอรี่ผัดเห็ดหอมสดน้ำมันหอยกุ้งที่ร้านเรือไม้แนะนำในวันนี้นะคะก็ดูเหมือนจะเป็นเมนูง่ายๆแต่ลูกค้าก็พร้อมใจกันสั่งจนทำให้เป็นเมนูยอดนิยมเลยล่ะค่ะซึ่งคุณสาวนีเจ้าของร้านและแม่ของคุณอ้ําก็จะเป็นผู้เข้าครัวสาธิตให้ชมกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้จูก็อยู่กับพี่สาวนีนะคะเจ้าของร้านอาหารเรือไม้นั่นเองค่ะพี่สาวนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยพี่สาวนีจะมาสาธิตเมนูอาหารให้เราได้ชมกันใช่ไหมคะไม่ทราบว่าวันนี้จะมาสาธิตเมนูอะไรคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตเมนูง่ายๆค่ะค่ะแต่ว่าคนจะนิยมทานเพราะว่าเน้นสุขภาพก็คือเมนูผัดบรอกโคลีเห็ดสดน้ำมันหอยค่ะสำหรับการผัดบรอกโคลีเห็ดหอมสดน้ำมันหอยกุ้งนั้นแม้จะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ก็มีเคล็ดลับที่ทำให้อร่อยจนลูกค้าติดอกติดใจนะคะโดยขั้นตอนแรกคุณสาวนีก็จะนำกระเทียมสับลงไปผัดกับกุ้งจนหอมจากนั้นใส่เห็ดหอมและบรอกโคลีลงไปผัดให้เข้ากันเติมน้ำสต๊อกเล็กน้อยตัดรสด้วยน้ำตาลทรายก่อนจะปรุงรสชาติให้อร่อยด้วยซอสหอยนางรมและซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองค่ะเท่านี้ก็เป็นเมนูฮอตฮิตที่ลูกค้าติดอกติดใจจนต้องสั่งทุกโต๊ะแล้วล่ะค่ะโอ้โหมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวจูขอตัวไปชิมด้านนอกก่อนเลยดีกว่าค่ะมีความยินดีที่จะแนะนำร้านอาหารเรือไม้ร้านนี้อยู่ที่พัทยานะครับจังหวัดชลบุรีร้านนี้ใช้วัตถุดิบหลักในการทำอาหารที่สดสะอาดทุกวันและที่สำคัญทางร้านได้ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะซอสหอยนางรมตาภูเขาทองทางร้านได้เลือกใช้ในการทำอาหารเพื่อทำให้รสชาติน่ารับประทานถ้าได้มีโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวพัทยาแนะนำให้มารับประทานอาหารที่ร้านอาหารเรือไม้นะครับอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีทั้งความหวานแล้วก็ความเค็มกำลังดีเลยทีเดียวค่ะส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะคะบอกว่าอยากจะชมย้อนหลังนะคะหรือว่าอยากจะทราบว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจูจะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารอร่อยๆที่ไหนกันต่อก็สามารถไปชมได้ที่แฟนเพจของเราไทยเทพรสค่ะหรือว่าใครที่เข้าไปกดไลค์นะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ Samsung Galaxy S3 ทันทีด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก่อนที่บรอกโคลีจะหายร้อนจูขอตัวทานต่อก่อนนะคะ
ชิมเมนูอร่อยอร่อยแถมให้น้องจุ๊เดินชมร้านสวยๆแบบเต็มอกเต็มใจแบบนี้นะคะทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนและรายการเช้านี้ที่ช่อง5ก็ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยและผลิตภัณฑ์ปรุงรสตราภูเขาทองให้กับร้านเรือไม้ไว้ปรุงความอร่อยให้กับลูกค้าต่อไปด้วยค่ะแล้ววันอังคารหน้านะคะจูจะพาคุณผู้ชมไปชิมแล้วก็พิสูจน์ความอร่อยกันแบบนี้อีกแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนจังหวัดใดจะใช่ร้านที่คุณไปรับประทานกันเป็นประจำหรือเปล่านะคะต้องคอยติดตามกันค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะเวลาของจูและ World of Food by ภูเขาทองก็หมดลงแล้วกลับไปพบกับพี่คาร่าและช่วงที่น่าสนใจของรายการกันต่อวันนี้จูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทองสบายแบบนี้เช้านี้ที่ช่อง5